พนมดากษัตริย์องค์สุดท้ายของฟูนันเป็นผู้สร้างอาสมมหาฤาษีกษัตริย์องค์แรกของเจนลักเป็นผู้สร้าง2ปราสาทอยู่ห่างกัน300เมตรทั้ง2ปราสาทมีจารึกภาษาสันสกฤตปนภาษาของพนมดากับอาสมมหาฤาษีเท่านั้นที่ร่วมสมัยกับสีเทพสมัยนี้ปราสาทสมบูรณ์ไพรกุยังไม่มีตัวอักษรขอมก็ยังไม่เกิดสวัสดีครับคำว่าพนมดาคำว่าดาผมจะใช้ดอชดาเขียนให้ตรงกับคำต้นฉบับพนมดาตั้งอยู่ในหมู่บ้านเกรกตาตำบลกกทะโลกอำเภออังกอบุรีจังหวัดตาแก้วทางตอนใต้ของกัมพูชาเป็นปราสาทเดียวในสมัยฟูนันอยู่ห่างจากทิศตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงประมาณ10กิโลเมตรหรือ 6.2 ไมล์ห่างจากชายฝั่งทะเล150กิโลเมตรหรือ93ไมล์อยู่ใกล้ชายแดนเวียดนามและที่ตั้งของเมืองออกแอวพนมดาเป็นเนินเขาสูงประมาณ50เมตรภายในปราสาทประกอบด้วยจารึกอักษรปัลละวะมีภาษาขอมปะปนอยู่ด้วยช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพื่อศึกษาด้านโบราณคดีมากขึ้นเรื่อยๆสมัยก่อนมีการค้าโบราณวัตถุอย่างผิดกฎหมายส่วนมากขโมยไปขายเอาเงินมาเลี้ยงชีพจากการสำรวจพบศิลปวัตถุได้แก่เซรามิกเศษอิฐกระดูกสัตว์ภาชนะดินอัดเม็ดตะกรันและรูปแกะสลักหินเครื่องปั้นดินเผาประกอบด้วยเครื่องถ้วยสีส้มเครื่องปั้นดินเผาลายเชือกเครื่องปั้นดินเผาขัดเงาเครื่องถ้วยสีเทาและเครื่องปั้นดินเผาอีกหลายรูปแบบพนมดาเป็นภูเขาหินแกรนิตอยู่ห่างจากอังกอร์บุรีไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ3กิโลเมตรใกล้กับชายแดนเวียดนามอยู่ห่างจากพนมเปญไปทางใต้ประมาณ100กิโลเมตรและห่างจากเมืองตาแก้วไปทางตะวันออกประมาณ24กิโลเมตรพนมดาเป็นชื่อศิลปะยุคแรกในสมัยก่อนนครวัดมีปราสาทสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ารุทธราวรมัมคริสต์ศักราช514ถึง539มีรูปแกะสลักหินที่เป็นรูปพระนารายณ์อวตารอีก2องค์ได้แก่พระรามและพระกฤษณะมีรูปปั้นศิลาเป็นเทพทั้งในศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธมีรูปแบบศิลปะยุคจักรวรรดิคุปตะรูปปั้นเหล่านี้ถูกย้ายไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองหลวงของกัมพูชาเมืองอังกอร์บุรีพบจารึกภาษาสันสกฤต11บรรทัดและภาษาของ21บรรทัดอธิบายรูปพระวิษณุและพระเจ้ารุทธวรมัมกล่าวกันว่าพระเจ้ารุทธวรมัมแห่งเมืองฟูนันเป็นผู้ก่อสร้างปราสาทแห่งนี้ในช่วงครึ่งแรกของคริสต์ศตวรรษที่6ปราสาทในปัจจุบันสร้างขึ้นราวคริสต์ศตวรรษที่11แทนพื้นที่เดิมปราสาทพนมดาสร้างขึ้นบนฐานศิลาแรงและก่อด้วยศิลาแรงเกือบทั้งหมดโครงสร้างส่วนบนก่อด้วยอิฐมีกรอบประตูหินทรายและเสาแปดเหลี่ยมประดับอยู่ที่ทางเข้ามีข่าวลือว่าพระเจ้ารุทธราวรมัมได้สังหารพระเชษฐาของตนเพื่อชิงราชบัลลังก์และอ้างสิทธิ์ในบัลลังก์นี้ที่ฐานของสถานที่แห่งนี้ยังมีถ้ำเล็กๆจำนวน5แห่งสะท้อนถึงสไตล์พนมดาซึ่งคล้ายกับสไตล์อินเดียในแต่ละถ้ำจะมีพระศิวะองคชาตและอุมายูนีปราสาทมีขนาด12ตารางเมตรประตูวิหารอยู่ทางทิศเหนือมีประตูหลอกอีก3ด้านก่อสร้างด้วยศิลาแรงและอิฐประตูหลอกใช้หินทรายเช่นกันหลังคาปราสาทมีความสูง18เมตรชำรุดด้านบนเปิดโล่งมีภาพแกะสลักหินที่แสดงภาพการเกษียรสมุทรแตกหักออกเป็น2ส่วนห่างจากปราสาทไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ300เมตรมีปราสาทเล็กๆอีกแห่งหนึ่งรู้จักกันในชื่ออาสมมหาฤาษีสร้างขึ้นเมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่7ซึ่งเป็นสมัยเจนลักษณ์พระเจ้าพวาวรมังที่1เป็นผู้ก่อตั้งอาสมมหาฤาษีมีขนาด 5.5 เมตรและสูง7เมตรมีหน้าต่าง5บานและประตู2บานรูปปั้นที่มีต้นกำเนิดจากที่นี่ได้แก่หาริหรัตพระวิษณุพระรามและพระกฤษณะฟูนันเป็นหนึ่งในรัฐเป็นเมืองท่าค้าขายระหว่างอินเดียกับจีนเป็นเมืองท่ากลุ่มแรกๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครอบคลุมการค้าทางทะเลในพื้นที่นี้ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่2ถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่7เรื่องราวที่เขียนครั้งแรกเกี่ยวกับดินแดนแห่งนี้มาจากคริสต์ศตวรรษที่3เขียนโดยคังไทและจู้หญิงทูตของจักรพรรดิฮั่นของจีน
รายงานต้นฉบับของเขาสูญหายไปแต่ถูกใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่สืบทอดมาจากคริสต์ศตวรรษที่5คังไทและจู้หญิงบรรยายถึงสังคมเกษตรกรรมและมีความเชี่ยวชาญด้านโลหะวิทยาเป็นอย่างดีพวกเขาเรียกผู้ปกครองเขมรว่าฟานกษัตริย์ฟูนันคือพระเจ้าฟานชานได้ส่งของขวัญให้กับจักรพรรดิจีนได้แก่รูปปั้นพงศาวดารจีนกล่าวถึงว่ากษัตริย์ฟูนันฟานชิมันเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่3เป็นผู้พิชิตที่ยิ่งใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลานชายและผู้สืบทอดตำแหน่งของเขาคือฟานชานได้ส่งทูตไปยังอินเดียและจีนในช่วงกลางศตวรรษพวกเขายังกล่าวอีกว่าจดหมายที่ใช้ในดินแดนนั้นคล้ายคลึงกับในอินเดียตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่5เป็นต้นมาผู้ปกครองมีชื่อเป็นชาวอินเดียโดยมักมีคำต่อท้ายว่าวรมัมซึ่งแปลว่าได้รับการปกป้องหรือเป็นเกราะป้องกันเมืองที่สำคัญที่สุดของอาณาจักรทางทะเลฟูนันคือเมืองท่าปอกแอลอยู่ระหว่างอินเดียและจีนตั้งอยู่ทางใต้ของพนมดาห่างจากแนวชายฝั่งไม่กี่กิโลเมตรพื้นที่ปัจจุบันอยู่ในดินแดนเวียดนามออกแอลเชื่อมต่อกับพนมดาด้วยคลองออกแอลนักภูมิศาสตร์โบราณกล่าวถึงเหรียญโรมันถูกค้นพบในออกแอลจารึกภาษาสันสกฤตอักษรพราพิสูจน์ว่านิกายหินยานมีอยู่จริงในบริเวณนี้แล้วตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่2ดูเหมือนว่าออกแอลเป็นตำแหน่งทางยุทธศาสตร์มีระบบคลองที่เชื่อมอ่าวสยามกับสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงแต่ออกแอลดูเหมือนจะไม่ใช่ที่ประทับของกษัตริย์ฟูนันเมืองหลวงแห่งหนึ่งของฟูนันในยุคแรกๆอาจเป็นเมืองบาพนมและเมืองบานัมในจังหวัดไทแวงในคริสต์ศตวรรษที่6พระเจ้ารุทรวรมัมเป็นกษัตริย์ฟูนันที่มีความสำคัญและเป็นที่รู้จักมากที่สุดประทับอยู่ที่อังกอบุรีใกล้กับเนินเขาพนมดาเป็นกษัตริย์ฟูนันองค์เดียวที่ถูกกล่าวถึงในจารึกพงศาวดารจีนกล่าวว่าพระเจ้ารุทรวรมัมเป็นโอรสที่เกิดจากนางสนมและแย่งชิงอำนาจจากราชทายาทโดยชอบธรรมที่ประสูติจากพระนางกุลประภาวดีพระอัครมเหสีจึงมีการทำสงครามยืดเยื้อกับพระนางกุลประภาวดีเป็นสาเหตุให้อาณาจักรฟูนันอ่อนแอและล่มสลายลงในที่สุดเมื่อพระเจ้าพวะวรมัมที่1ร่วมกันกับเจ้าชายจิตรเสนพระเจ้ามเหธรวรมัมพระอนุชาทำสงครามเพื่อชิงราชสมบัติและบุกยึดราชธานีวยาธปุระได้สำเร็จระหว่างปีคริสต์ศักราช517ถึงปี539พระเจ้ารุทรวรมัมได้ส่งเครื่องบรรณาการหลายอย่างไปยังราชสำนักของจักรพรรดิจีนรุทรวรมัมเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายที่ปกครองอาณาจักรฟูนันประติมากรรมหินทรายสไตล์พนมดาส่วนใหญ่เป็นพระนารายณ์ตรงกันข้ามกับอาณาจักรอังกอร์ที่บูชาพระศิวะพระวิษณุเป็นเทพเจ้าที่สำคัญที่สุดในฟูนันอย่างไรก็ตามประเพณีบางอย่างของฟูนันก็มีเช่นลัทธิบูชาภูเขาศักดิ์สิทธิ์และเจ้าหญิงนาคเชื่อกันว่าสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมของเขมรชาวฟูนันสร้างปราสาทนี้ในช่วงเวลาที่พวกเขาควบคุมเวียดนามตอนใต้และกัมพูชาในปัจจุบันอาณาจักรฟูนันจริงๆมีอาณาเขตสีเขียวเท่าที่เห็นในภาพส่วนที่เราเห็นว่ามีอาณาเขตกว้างใหญ่เหมือนรูปข้างบนนี้หมายถึงเขตการค้าเท่านั้นคนที่ไม่รู้ก็หลงผิดมานานวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ